รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมป่าไม้ทันนำกำลังเจ้าหน้าที่นะคะร่วม300นายเปิดปฏิบัติการนะคะรื้อถอน3รีสอร์ทภูทับเบิกค่ะพร้อมจ่อปิดป้ายหน้ารีสอร์ทภูนับดาวต่อนะคะแจ้งให้รื้อเองภายใน30วันหลังศาลพิพากษาเป็นรายล่าสุดค่ะในกริดคงเมืองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอหล่มสักป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและก็ทหารนะคะจำนวนราว300นายค่ะเปิดปฏิบัติการรื้อรีสอร์ทบนภูทับเบิกในล็อตที่2โดยคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้แบ่งกำลังออกเป็น3ชุดนะคะปฏิบัติการพร้อมนำอุปกรณ์รื้อถอนค่ะแยกย้ายกันเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามเป้าหมาย3แห่งพร้อมกันคือบ้านสายหมอกเอวาภูทับเบิกและก็ร้านกาแฟ Small View นะคะทั้งนี้การรื้อถอนดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะไม่มีการต่อต้านหรือว่าขัดขวางใดๆนอกจากนี้ทางผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของรีสอร์ทยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนเองเป็นส่วนใหญ่นะคะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วยกเว้นเอวารีสอร์ทค่ะที่มีอาคารบ้านพัก5หลังเป็นคอนกรีตบนพื้นที่ลาดชันนะคะไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนได้จึงจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้ค้อนปอนนะคะทุบคอนกรีตแทนเครื่องจักรนอกจากนี้ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เตรียมคำสั่งปิดประกาศให้รีสอร์ทภูนับดาวนะคะที่อยู่ในกลุ่ม16รีสอร์ทล็อตที่2ที่จะถูกรื้อถอนหลังจากที่ศาลมีคำสั่งตัดสินพิพากษาแล้วค่ะ